ดีนะที่เนี่ยเขาจัดระเบียบสวยงามแต่ก่อนนี้ของขายเต็มพื้นที่เลยเนื้อพันนี่ไงยืนตั้งงานเดี๋ยวในพานต้องตัวใหญ่พอที่จะนอนขวางแม่น้ำได้ในพานนี่นอนขวางแม่น้ำอยู่นี่นะแต่ท่านยืนอยู่นี่เป็นฝั่งเราฝั่งเราด้านโน้นฝั่งเรานะครับนี่คือแม่น้ำโขงนะครับต้นเลยแม่น้ำโขงต้นแม่น้ำโขงสำหรับที่มีเราเป็นกรรมสิทธิ์อ่ะเรามีกรรมสิทธิ์ตั้งแต่ตรงนั้นเลยไปหน่อยนึงใช่นี่ครับตำนานผู้ควายเงินนี่เขามีตำนานอยู่ตรงนี้เนี่ยยืนอ่านตรงนี้ได้ทำไมถึงเรียกแก่งคุณครูก็คือเนี่ยเป็นที่มาที่ไปไม่ดูนี่ไม่จำเป็นต้องมีไกด์ไงยืนอ่านเอาเองเพราะไกด์นี่พูดผิดพูดถูกเขาก็เลยเขียนไว้เลยนุ่นเรื่องเล่านี่เมื่อก่อนไม่มีนี่เขาเพิ่งทำมาเมื่อปีสองสองปีนะมั้งไม่ใช่สองปีหรอกน่าจะสี่ห้าปีแล้วสี่ห้าปีแล้วยืนนะครับดูดิ1 2นี่อีกรูปนึง1 2ตรงนี้หลายที่นะต้อง1 2อันนี้จะได้เห็นข้อความตรงนั้นด้วย1 2แล้วถ่ายไหมท่านในพานตรงนั้นเดี๋ยวตรงนั้นต้องถ่ายตรงนั้นอีกหลายจุดท่านในพานนี่ไงที่ใหญ่เนี่ยโน่นอันนี้เป็นในพานจิ๋วนู่นในพานตัวจริงอยู่นู่นนี่เลยเนี่ยกำลังดีเลยเนี่ยแบบนี้สองมาทำมือนี่นะI'm sorry.
เห็นไม่ผ่านด้วยหันมามองหนึ่งสองหนึ่งสองสมน้องจริงไหมใครจะคุณนั่นฮะนี่เห็นได้ผ่านด้วยนะไม่วัวข้าวหลาแล้วน้ำโขงตรงนี้จะเป็นเจ้าของร่วมกันไปจนถึงนู่นเลยจนถึงปากเซเลยปากเซถึงจะข้าวหลาชอบตรงอุบลน่ะอันนั้นเป็นของลาวเป็นกรรมสิทธิ์ของลาวเป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหัวทั้งหางเลยคือเขาเป็นเจ้าของทั้งสองฝั่งแต่ประเทศไทยไม่มีทางเลยไม่มีได้สักอันเลยอยู่นู่นกันน้ำโขงป่ะแต่ตั้งแต่นี้ไปอ่ะมันทำไม่ได้เพราะเป็นเจ้าของร่วมกันแต่ก่อนที่จะมาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของแต่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นเขาจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมตรงนี้ก็เนี่ยเราแค่ครึ่งหนึ่งเขาครึ่งหนึ่งใช่ไหมตรงนั้นคือเวียงจันทร์ละคือแขวงเวียงจันทร์ฝั่งโน้นอ่ะแต่เขาไม่ใช่เป็นเมืองหลวงที่เป็นเวียงจันทร์นะเวียงจันทร์มันเหมือนไข่แดงอยู่ตรงโน้นแต่ตรงนี้มันตรงข้ามกับหนองคายใช่ใช่แต่ตรงนี้ก็คืออยู่ในเขตเวียงจันทร์เหมือนกันแต่เขาไม่ได้เป็นเทศบาลไงหมายถึงว่าไม่ถือว่าเป็นเมืองไม่ถือว่าเป็นเขตของเมืองหลวงจริงๆแต่ก็คือเขตนั้นความยิ่งใหญ่ของแม่น้ำโขงหายไปเลยกลายเป็นแม่น้ำจิ๋วไปแล้วคือหน้าที่น้ำเยอะมันน่ากลัวมากเลยจะกลายเป็นแม่น้ำจิ๋วเป็นแม่น้ำการ์ตูนไปแล้วไม่ใช่คือเดินเข้าฝั่งลาวได้เลยคือเยี่ยมผมก็กล้าไปไหว้ไปตรงโน้นนิดเดียวแล้วก็เดินเลาะไปโน้นตอนนี้น่ากลัวตอนน้ำขึ้นน่ากลัวมากตอนนี้กลายว่าจีนเขาทำเยอะไหมเขื่อนตั้ง10เขื่อนมาแล้วใจหายคือกลัวจะมาถึงเราเนี่ยโอ้โหอ้าวอันนี้เราล้ำมาเนี่ยแต่มันอยู่ในเขตเราโอ้สองชั้นนี่ไม่ใช่ตรงนี้มันคือล้ำมานะเราลุกเข้าไปนะเนี่ยเราลุกเข้าไปนะแต่ก่อนเป็นน้ำแสดงว่ามันน้ำลงแบบถาวรแล้วมันไหลกันที่ร่องน้ำลึกนี่ก็ใช่แต่ตรงที่สามารถสร้างได้นี่แสดงว่ามันถาวรแล้วมันตื้นถาวรมันตื้นแบบถาวรนิรันดรไปแล้วมันไม่ใช่เป็นฤดูแล้วลองงานไปคุยได้บ้านไปคุยได้กลายไปแล้วตรงนั้นเป็นดินแดนของลาวไปแล้วนั่นไม่ใช่นะดินแดนของลาวดินแดนลาวไปแล้วตามกฎหมายนะเนี่ยดินแดนลาวไปแล้วเราจะไปเหยียบไม่ได้นะต้องมีพาสปอร์ตของไทยหรือเปล่าเนี่ยฝั่งโน้นไทยละก็ยังอันนี้เป็นฝั่งไทยอยู่เนี่ยนั่นแหละเห็นรถวิ่งนั่นแหละไทยแต่จะไปลาวง่ายๆแล้วนี่เนี่ยว่ายน้ำได้แล้วนี่ว่ายน้ำข้ามโขงได้ไม่น่าเชื่อเนี่ยว่ายได้แล้วเนี่ยนิดเดียวนี่พรุ่งนี้พาไปเขตนั้นเดินข้ามไปได้เราเดินไปพอผมเดินบ้านเลย
อ๋อนาแห้วตรงนั้นนะนาแห้วนาแห้วฮะคลองเล็กๆเนี่ยเล็กกว่าคลองนี่เดี๋ยวนี้ตื้นแล้วเดินข้ามได้เลยฝั่งลาวไม่ใช่เป็นลำธารเล็กๆกั้นเขตแดนน่ะมีลำธารเล็กๆกั้นเขตแดนข้ามไปข้ามมาได้ฝนไม่ได้เลยฝนเยอะโอ้ยเดี๋ยวมันติดทางกุลิศได้นำใจแล้วเนาะกุหลีได้นำใจแล้วจะมานานแล้วแต่ว่าหมดโอกาสที่ได้เห็นความน่ากลัวของแม่น้ำโขงมาทันมาทันน้ำถึงเนี่ยประเภทว่าหลายรถไฟก็นั่งดูเรือเนี่ยยิ่งต้องก้มดูฮะเรืออยู่ไหนวะเนี่ยเรือก้มดูแต่ก่อนเรืออยู่ตรงหน้าเลยโอ้นั่งกินเบียร์พวกพี่โลก็นั่งกินเบียร์ดูแม่น้ำดูไหลเรือไฟไหลมาข้างหน้าเดี๋ยวนี้ต้องก้มลงไปต้องเดินลงไปข้างล่างอีกกว่าจะได้เห็นเรือเดินเมื่อยมากเดินจนเมื่อยเลยเนี่ยตะกอนน่ากลัวมากเห็นไหมล่ะคือมาน้ำมาถึงนี่เลยคุ้งดูสิแสดงว่ามันแบบมันตื้นถาวรไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมเลยสี่ห้าปีก่อนกูมาตรงแถวนี้ไม่ค่อยมีหาดหาดยังตื้นยังรถยังมีน้ำมาลงตรงไหนวะลงโน่นหรือมั้งลงไปได้แล้วอ่ะขนาดดูเหมือนเอาคืนลาวอ่ะลาวเขาก็เป็นเจ้าของเรามาเราก็ยื่นไปไหนก็ปิดแม่น้ำโขงกันแล้วบ้างแบ่งกันไปส่วนทำไร่อะไรเหมือนที่เราไปปากลายอ่ะคือปากลายนะเจ้าของอยู่นี่แล้วบอกข้ามเรือไปทำนาทำไร่ฝั่งโน้นเป็นป่าแต่เจ้าของก็นอนอยู่นี่คือฝั่งนี้เจริญกว่าฝั่งโน้นฝั่งโน้นเป็นป่าฝั่งนี้เป็นนี่ปากลายแต่ทั้งที่ฝั่งโน้นอ่ะถือว่าเป็นเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงแต่ฝั่งนี้ถือว่าเป็นไสยบุรีไงปากลายนะเนี่ยไสยบุรีข้ามฝั่งปุ๊บเขตเวียงจันทน์อยู่ในเขตเวียงจันทน์เขตเมืองหลวงแล้วรู้สึกว่าที่ภูเขาควายศักดิ์สิทธิ์ที่ก็หาเหล็กไหลกันน่ะที่ว่าเข้าไปแล้วโดนเหล็กไหลอะไรกินคืออยู่ตรงโน้นนี่คือไปด้านโน้นอยู่ฝั่งเขานั่นฝั่งโน้นแล้วไปนิดเดียวแล้วมีทางเลาะไปได้คือว่างๆอ่ะพอเขาเปิดสะพานแล้วเข้าไปเที่ยวได้คือมันจะเป็นทางดีแล้วแต่ก่อนก็เป็นทางลูกรังแต่นี่ก็เริ่มเป็นทางดีแล้วถ่ายครับปู่ทำเดี๋ยวนะให้เห็นแก่งเตรียมตัวหนึ่งสองเดี๋ยวให้เห็นดูแก่งหนึ่งสองคนนี้เหรอแน่ตรงนี้แหละตรงนี้เลยที่เรียกว่าแก่งคุ้มคือนี่เลยแต่เสียดายเมื่อ 7-8 ปีก่อนน่ากลัว 7-8 ปีก่อนมายืนตรงนี้ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนะไม่ได้คือมันลดความกับมึงมานี่กี่ครั้งแล้ววะ3หรือ4วะ3 4 มันลดความยิ่งใหญ่ของแม่น้ำโขงลงกลายเป็นแม่น้ำกลายเป็นแม่น้ำน่านแม่น้ำปิงไปแล้วเขากั้นแล้วเขาเอาไฟฟ้ามาขายไทยนะไม่ไทยแล้วอย่าไปว่าเขาเลยไทยนี่แหละจะสร้างคือคุณส่วนใหญ่คือไทยเนี่ยสร้างเพราะทำไมต้องเป็นหุ้นส่วนใหญ่ก็เพราะว่าถ้าไม่ให้เป็นหุ้นส่วนก็ไม่ซื้อไง
ถ้าไม่มีเราก็ซื้อไงไม่มีเอี่ยวแล้วเขาไม่ให้แล้วเขาจะขายใครอ่ะก็ไทยก็ซื้อเนาะที่ไหนใครจะขายใครจะซื้อถ้าไม่ใช่ไทยแล้วใครจะซื้อเวียดนามซื้อไหมไม่ซื้อเขาก็มีจีนเขาก็มีลาวถ้าเราประท้วงไม่ซื้อไฟเขาก็ไม่ได้แต่จริงอันนี้หมดไปเพราะเป็นพวกเดียวกันแล้วคือเราไปลงทุนแล้วบางคนคิดไม่ทราบข้อเท็จจริงไงแท้จริงคือไทยนี่แหละไปสร้างหุ้นส่วนไทยนี่แหละแล้วมันก็ตัวอะไรก็นายกคุณก็เราเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ไงทำอะไรไม่ซื้อตอนนี้ไปคุมหมดเราซื้อก็พอเราเนี่ยซื้อคือคนเราจริงๆก็แทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายหมายถึงว่าราษฎรเขาก็ไม่ได้อะไรไงคือรัฐบาลเขาทำสัญญาคอนแทคสายคอนแทคกับกปภไทยก็ซื้อขายกันยูนิตตัวนี้กปภก็ง่ายเขาขายเราบาทนึงก็มาขายพวกเราเนี่ย2บาทอ่ะใช้ไฟกันไปใช้ไฟกันไปเปิดพัดลมตู้เย็นกันไปเสียเลย2บาทมันซื้อบาทเดียวง่ายง่ายจิ้มกันกี่เลขไม่ต้องมีการประท้วงสร้างเขื่อนสร้างอะไรไม่มีประท้วงซื้อนั่งจิ้มขึ้นเลขอย่างเดียวเลยรัฐบาลดาวก็ได้เงินแต่รัศดรไม่ได้คือหมายถึงประชาชนได้อะไรไม่รู้แต่ว่าผู้นำเขาได้เรียบร้อยเห็นไหมอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าจะตกถึงมือชาวไร่ชาวนาของอันนี้เขาไม่เคยมีคอร์รัปชันมีเยอะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ไงคือคอร์รัปชันก็คือว่ามา